ไปต่อคะ่ะในข้อที่15นะคะในข้อที่15ง่ายมากนะคะข้อที่15ง่ายมากจากการสำรวจความต้องการของนักเรียนมาหกราบลาแท่งที่1คือ6ทับหแท่งที่2คือ6ทับสอลอยประคือไปพิพิธภัณฑ์ทึบๆคือไปป่าชายเลน หกทับหนึ่งมี50%าสิบคนหกทับ 2, มี40%คนโจทย์ถามว่าหกทับนึ่งที่เลือกไปพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของเราคือเจนต์ใช่ไหมครับน้องก็เอาเจคูณกับห้นั่นเองนะครับหกทับ 2, ที่ไปพิพิธภัณฑ์หกทับสองไปพิพิธภัณฑ์คือหกสิบเปอร์เซ็นต์้องเอาไปคูณกับนะักเรียนสีคน นะครับเราก็จะได้คำตอบออกมานะครับเอาลองคูณเลขดูนะครับ70ส่วน100คูณด้วย50นะครับเอา5้า2ได้35ถูกไหมครับ60ส่วนร้อคูณ40นะครับ 0, 0 0 0 0 24นะครับ35ลบ24เหลือ11 ถูกไหมข้อนี้ก็ตอบ11คนไปต่อในข้อที่16ในข้อที่16ก็ง่ายมากๆนะคะโจทย์พูดถึงมัธยฐานมัธยฐานในข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ใช้การหาตำแหน่งคือ N บวก1ส่วน2นะคะน้องดูเรามีคนทั้งหมดกี่คนเขาบอกว่าจำนวนนะคะ ผู้สั่งอาหารในแต่ละวันของร้านอาหารแห่งหนึ่งผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่1ถึง20มีนาคม2564แสดงด้วยแผนภาพลำต้นและใบดังนี้นะครับ21 25 28เรียงมาให้เรา